เอาแล้วนะพอเรารู้ว่าขั้นคู่เสียงมีพื้นฐานการใช้งานยังไงการร้องประสานเสียงมันก็จะเริ่มเข้าทางเข้าที่เข้าทางเริ่มไม่ยากแล้วเราจะเริ่มจับทางได้แล้วว่าเราควรจะทำยังไงร้องยังไงยกตัวอย่างเอาเพลงไทยที่คุ้นหูนานแล้วเก่าหน่อยแต่ยังเพราะเสมออย่างเพลงนิยามรักนะครับจะมีท่อนร้องประสานเยอะมากซึ่งหลายท่านน่าจะคุ้นหูอยู่เป็นการใช้ขั้นคู่เสียงที่ไพเราะทีเดียวเชียวก็จะทำให้ดูอย่างเช่นเนื้อเพลงเขาจะร้องว่าฉันเพิ่งเข้าใจความรักว่าเป็นอย่างไรจะเป็นประสานเสียงจะมี2ลายหลักๆนักร้อง2ท่านก็จะเป็นฉันเพิ่งเข้าใจความรักว่าเป็นอย่างไรนะแล้วก็จะเป็นอีกลายนึงก็จะเป็นฉันเพิ่งเข้าใจความรักว่าเป็นอย่างไรฉันเพิ่งเข้าใจความรักว่าเป็นอย่างไรกับฉันเพิ่งเข้าใจความรักว่าเป็นอย่างไรพอร้องพร้อมกันจะได้อย่างนี้ฉันเพิ่งเข้าใจความรักว่าเป็นอย่างไรถ้าร้องเต็มท่อนก็จะเป็นแบบนี้ฉันเพิ่งเข้าใจความรักว่าเป็นอย่างไรฉันเพิ่งเข้าใจความหมายที่มีเป็นการเล่นคู่เสียงเราจะดูทีละคำไล่ไปอย่างเช่นฉันเพิ่งเข้าใจโดโดโดทีฉันเพิ่งเข้าใจความรักโดโดโดที่ซอลลาซอนมีเลยมีฉันเพิ่งเข้าใจความรักว่าเป็นอย่างไรเขาก็จะไปคู่คู่3นะจากฉันเพิ่งเข้าใจโดโดโดทีก็จะเป็นฉันเพิ่งเข้าใจมีเลยโดโดโดทีมีเลยฉันเพิ่งเข้าใจฉันเพิ่งเข้าใจคู่3มาแล้วฉันเพิ่งเข้าใจความรักว่าเป็นอย่างไรค่ะฉันเพิ่งเข้าใจความรักว่าเป็นอย่างไรอาจจะมีคู่อื่นปนมาบ้างตามความเหมาะสมตามจินตนาการของผู้แต่งก็ถือว่าให้เป็นคู่ที่กลมกลืนก็ใช้ได้หรืออย่างเพลงสากลอย่างเช่นอะไรดีนะThe Sound of Silence Hello darkness my old friend เท่าที่ผมฟังจากต้นฉบับเขาจะมี2ลายประสานจะเป็นการร้องโน้ตเดียวกันบ้างแล้วก็โน้ตคู่ประสานบ้างอย่างเช่นลายที่1 Hello darkness my old friend I come to talk with you again ลายที่2จะเป็นHello darkness my old friend I come with talk to you again พอร้องพร้อมกันจะได้อย่างนี้Hello darkness my old friend I come to talk with you againDa da 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 da